สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจะพาทุกคนมาฝึกอ่านซึ่งเป็นคำศัพท์หรือว่าคำที่จริงๆแล้วเราจะต้องเรียนในสัปดาห์ที่50นะคะก็คือก่อนที่จะปิดเทอมคริสต์มาสเนาะแต่ว่าช่วงนั้นป่วยไอเยอะนะคะไม่สามารถที่จะอัดคลิปทำคลิปได้ตอนนี้หลังปีใหม่แล้วก็มาเก็บสิ่งที่ตกค้างไว้เนาะแล้วก็ค่อยๆเรียนไปด้วยกันนะคะก็ดูย้อนหลังก็ได้เนาะเรียนตอนไหนก็ไม่เสียหายนะคะแค่เราอยากเรียนนะฝึกอ่านนะคะสัปดาห์ที่50อือเกฟัมติดูคำศัพท์ก่อนเรามาดูคำศัพท์ก่อนที่จะไปฝึกอ่านในประโยคนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณเท็กซ์เนี่ยมาจากครูเบริกิตเตนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์แล้วก็การเรียนการสอนจากห้องเรียนห้องหนึ่งนะคะจากโรงเรียนที่ครูทำงานอยู่เนาะขอบคุณครูบริกิตเต้เดี๋ยวครูจะใส่ชื่อเขาไว้ให้เป็นคำขอบคุณแล้วก็แหล่งอ้างอิงนะคะคำศัพท์คำนี้ for นะคะ for เหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคำนี้แปลได้เยอะมากแล้วแต่บริบทประโยคแล้วแต่สถานการณ์หรือว่าจะแปลแบบไหนนะคะมันแปลได้หลายอย่างแปลได้หลายสถานการณ์เช่นเพราะแปลว่าเพื่อก็ได้แปลว่าที่ก็ได้แปลว่าต่อก็ได้สำหรับก็ได้โดยก็ได้นะคำนี้นะคะก็ต้องดูอันนี้ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะอันนี้ยังไงดูที่เหตุการณ์ดูที่รูปของประโยคนะคะแล้วเราก็พยายามจำคำพวกนี้แหละว่าเออมันน่าจะแปลว่าคำนี้แหละนะคะอันนี้อย่าเพิ่งคิดมากเนาะช่องนี้เบื้องต้นนะคะไม่ต้องคิดมากเนาะต่อไปคำว่าโอเคนะคำนี้ออกเสียงโอ้ก็ได้หรือว่าโอ้ก็ได้นะคะบางทีอาจและหลายคนอาจจะได้ยินครูออกเสียงโอนะคะบางคนออกโอบางคนออกโอก็ได้นะคำนี้แปลว่าและนะคะแปลว่าและนะ for โอนะคะหรือว่าโอคำนี้อ่านว่า see then นะคะ see then ก็คือตั้งแต่นะตั้งแต่นะคะmen นะ men คำนี้มีตัวสะกดแค่ตัว n ตัวเดียวจริงๆแล้วมันน่าจะออกเสียง men เนาะมันน่าจะออกเสียงยาวๆแต่ตัวนี้ออกเสียงสั้นๆนะคะออกเสียงว่า men นะ men แปลว่าแต่คำนี้ออกเสียงว่า ut อย่าลืมตัว u นะคะไม่ใช่ตัว u นะ u พยายามออกเสียงให้มันถูกนะคะแต่ว่าถ้าผิดถ้ามาใหม่ๆก็ไม่ได้ผิดมากมายนะคะเรียนรู้กันไปนะครูจะแนะนำเทคนิคไปด้วยนะคะ ut แปลว่าออกไปเนาะมันมีเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะ ut แปลว่าออกไปทบทวนนะคะ sieden men utคำต่อไป day หรือว่า day นะคะ day มีตัว t สะกดด้วยนะแต่ไม่ออกเสียง dead นะคะออกเสียงแค่ day นะ they are day นะคะก็คือ day ตัวนี้แหละแปลว่ามันแปลว่านั่นนะใช้กับสิ่งของก็คือไม่ใช้กับคนนะคะไม่ได้ใช้กับคนนะมันนั่นก็คือเป็นสิ่งของเป็นอย่างอื่นไปก่อนนะคะต่อไปคำว่า sister ก็คือสุดท้ายอันสุดท้ายเนาะและคำนี้ออกเสียงว่า sai sag นะคะออกเสียง sai ซึ่งมันก็จะมีหลายๆคำนะที่สะกดด้วยไม่อย่างเงี้ยตัวฉัน mag ออกเสียง i นะคะอันนี้ก็ฝึกไปมีหลายคำไม่ได้แปลว่าคุณอย่างเงี้ยไซแปลว่าตัวเองด้วยตัวของเขาเองอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็อธิบายให้ตรงๆได้ค่อนข้างยากอยู่แต่ว่าถ้าลงท้ายด้วยไซก็คือด้วยตัวของเขาเองเขาทำสิ่งนั้นด้วยตัวของเขาเองนะคะ
ทบทวนค่ะ de de sister sister sai sai ดูประโยคนี้นะคะ mama buha in samtale me lehrerin min mama buha in samtale me lehrerin min มัมมาก็คือแม่แม่เนี่ยโมแปลว่าจำเป็นจะต้องทำนะคะโมเนี่ยจะต้องทำเหมือนคล้ายๆเป็นคำสั่งจะต้องทำนะหลีกเลี่ยงไม่ได้ประมาณนี้นะคะแม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอ็นสัมทานแล้วจะต้องมีประชุมนะคะสัมทานแล้วก็คือหมายถึงว่าสัมทานแล้วบางทีก็คือการพูดคุยการสื่อสารกันก็ได้นะคะได้หลายแบบแต่ว่าเอ็นสัมทานแล้วกับแลเรเรนเมนครูของฉันสำคัญเลยเนาะพ่อแม่แม่จะต้องไปประชุมกับครูของฉันก็คือประชุมผู้ปกครองนั่นแหละค่ะทบทวนค่ะมัมมาโมฮาเอ็นสำคัญเลยเมแลเรเรนเมนมัมมาโมฮาเอ็นสำคัญเลยเมแลเรเรนเมนประโยคนี้อ่านว่า Jeg kjenner ikke alt som står på tavla. Jeg kjenner ikke alt som står på tavla. ประโยคนี้ก็คือ Jeg kjenner ikke kjenner แปลว่าเข้าใจแต่ยายฉันนะอีกแกแปลว่าฉันไม่เข้าใจนะคะภาษานอสเขาจะคำว่าอีกแกแปลว่าไม่เนี่ยจะอยู่ข้างหลังแล้วนะคะบางทีก็จะทำให้คนมาใหม่เนี่ยงงๆแต่ว่าก็จำรูปแบบประโยคไว้นะคะฉันนะอีกแกแปลว่าไม่เข้าใจนะ alt alt แปลว่าทั้งหมด zum stopoที่อยู่บนทับละทับละก็คือกระดานนะกระดานในห้องเรียนก็อาจจะเป็นครูก็เขียนเยอะแยะอะไรมากมายแต่ฉันไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกที่มันอยู่กระดานน่ะฉันไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างนะประมาณนี้นะคะทบทวนนะคะ Jeg kjenner ikke alt som står på tavla Jeg kjenner ikke alt som står på tavlaประโยคนี้ Lille søster liker å prate mye Lille søster liker å prate mye นะ Lille søster ก็คือน้องสาวของฉันนะหรือว่าน้องสาวนะคะ liker å prate ชอบการพูดมาก prate ก็คือการพูดนะคะบางคนถ้าเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกๆนะคะโอพราเตอร์ก็มีความหมายเหมือนกับคำว่าโอสนาเกะนะคะโอสนาเกะก็คือการพูดเหมือนกันแต่พราเตอร์ก็คือการพูดคุยนะเหมือนกันนะคะพราเตอร์มีก็คือเยอะมากๆกันก็คือน้องสาวฉันเนี่ยโอ้ชอบคุยมากๆเลยก็คงจะคุยไม่หยุดอะไรประมาณนี้นะคะก็คุยเยอะนะทบทวนนะคะLille søster liker å prate mye. Lille søster liker å prate mye. ประโยคนี้ Han må kle på seg hver morgen. Han må kle på seg hver morgen. เขาเนี่ยจำเป็นเคลโพไซก็คือจำเป็นจะต้องแต่งตัวนะเคลโพไซก็คือแต่งตัวทุกเช้าแวร์แปลว่าทุกโมเกนก็คือทุกตอนเช้าเนาะมาอ่านพร้อมกันนะคะฮันโมเคลโพไซแวร์โมเกนฮันโมเคลโพไซแวร์โมเกน
ประโยคนี้นะคะ Jeg ringer ofte hjem til mamma Jeg ringer ofte hjem til mamma Jeg ringer ก็คือฉันโทรศัพท์เนี่ยนะ ofte บ่อยๆ hjem ก็คือบ้าน til mamma ก็คือถึงแม่ก็คือประโยคนี้นะแปลง่ายๆนะคะก็คือฉันเนี่ยโทรหาโทรกลับบ้านนะหาแม่บ่อยๆก็คือโทรหาบ่อยคิดถึงแม่ประมาณนี้นะคะอ่านด้วยกันนะคะ Jeg ringer ofte hjem til mamma Jeg ringer ofte hjem til mamma ประโยคนี้På skolen lærer jeg mye. På skolen lærer jeg mye. ที่โรงเรียนเนี่ยฉันเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเนี่ยมากมายนะมีมากมายนะคะ lærer ก็คือเรียนรู้การเรียนรู้เนาะที่ไหนที่โรงเรียนนะคะทบทวนค่ะ På skolen lærer jeg mye på skolen lærer jeg mye ประโยคนี้ i det siste har jeg lekt mye ute i det siste har jeg lekt mye ute ประโยคนี้น่าสนใจมาก i det siste เขาบอกว่าช่วงหลังมาเนี่ยนะคะ i det siste ก็คือช่วงหลังๆมาเนี่ย har jeg har lekt ก็คือมันเป็นคำศัพท์อีกช่องที่4นะคะมีคำว่า har ขึ้นต้นนะอันนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะ har jeg lekt ก็คือฉันเนี่ยได้เล่นข้างนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะเล่นอยู่นอกบ้านไม่ได้เล่นในห้องไม่ได้เล่นในห้องเรียนก็คือเล่นข้างนอกแสดงว่าอากาศดีนะคะถ้าได้เล่นข้างนอกเยอะๆเนี่ยอากาศดีถึงได้ออกไปข้างนอกบ่อยๆเยอะๆนะถือว่าดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคนึงที่สามารถจำรูปแบบประโยคแล้วก็ไปฝึกเขียนได้นะคะนอกจาก har lekt ก็คือเราอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้ก็คือ har lekt ก็คือเล่นนะคะเล่นข้างนอกแต่ถ้าฝึกไปประโยคช่องที่4ใช่ไหมคะที่คำศัพท์กริยาในช่องที่4ที่มีคำว่า har เนี่ยแล้วก็ใส่คำอื่นลองใส่คำอื่นที่คล้ายๆแบบนี้ได้นะคะก็ปรับเปลี่ยนรูปประโยคไปอันนี้ฝึกเขียนเนาะก็ไปทำอะไรได้บ้างที่ข้างนอกบ้านนะก็ลองหาคำศัพท์มาใส่นะฮะทบทวนเนาะ i det siste har jeg lekt mye ute i det siste har jeg lekt mye ute min store søster studerer på universitetet min store søster studerer på universitetet ประโยคนี้ประโยคสุดท้ายนะคะแปลว่าพี่สาวเนี่ย Store sister พี่สาวของฉันเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะมาฝึกอ่านไปด้วยกันนะคะ Min store søster studerer på universitetet Min store søster studere på universitetet. แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอร์ชค่ะสวัสดีค่ะ